มาติดตามข่าวกันต่อเลยนะครับกรมศิลปากรได้นำวงดุริยางค์สากลวงเครื่องสายหลวงมาบรรเลงเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีนะครับขณะที่ประชาชนก็ได้เข้าชมความงดงามของพระเมรุที่วันนี้เปิดให้ชมเป็นวันสุดท้ายแล้วครับที่บริเวณพระเมรุมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรมศิลปากรได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมพระเมรุเป็นวันสุดท้ายนะครับซึ่งตลอดทั้งวันก็มีประชาชนสนใจเข้ามาชมกันอย่างต่อเนื่องและมียอดเข้าชมแล้วกว่า 275,000 คนแล้วในวันนี้เวลา 17:30 นที่ผ่านมาวงดุริยางค์สากลวงเครื่องสายฝรั่งหลวงกรมศิลปากรก็ได้บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจำนวน15บทเพลงและบทเพลงใหม่ที่แต่งขึ้นถวายอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีอีก3บทเพลงอันได้แก่เพลงเพชรเพลงใบไม้ร่วงและเพลงพระสุธากันแสงครับทางนี้ทางกรมศิลปากรจะเริ่มรื้อถอนพระเมรุในวันที่27เมษายนนี้ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา45วันส่วนประกอบของพระเมรุเช่นเครื่องยอดซุ้มหน้าบันรวยรกาพระโกฏจันทร์เทวดา30องค์และสัตว์หิมพานต์อีก80ตัวนั้นทางกรมศิลปากรจะนำเก็บไว้ศึกษาที่สำนักช่าง10หมู่และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนะครับส่วนสัตว์หิมพานต์อีก80ตัวจะได้ถวายไปที่วัดทิพย์สุคนธารามจังหวัดกาญจนบุรีทีม2หลังนั้นจะนำไปถวายวัดสะเกษราชวรมหาวิหารและโครงเหล็กศาลาลูกขุนนั้นได้ขอพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้กับอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง10แห่งครับไฟป่าทำลายความสมดุลทางธรรมชาตินะคะดังนั้นการฟื้นฟูลุ่มน้ำแม่คำมีจึงช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้กับประเทศนะคะซึ่งในปัจจุบันนั้นมีการสำรวจพบว่ามีพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์บริเวณลุ่มน้ำแม่คำมีมากถึง500ชนิดเลยทีเดียวติดตามได้จากรายงานพิเศษนะคะในชุดปฏิบัติการฟื้นฟูลุ่มน้ำแม่คำมีวันนี้เสนอให้ชมเป็นตอนที่3ค่ะดินหรือที่ท้องถิ่นเรียกว่าพุดดงไม้พุ่มขนาดเล็กออกดอกเป็นช่อกระจุกอยู่ที่ปลายกิ่งคือชนิดของพันธุ์พืชที่กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ได้สำรวจไว้ตามหลักวิชาการในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลครั้งที่3บริเวณลุ่มน้ำแม่คำมีอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่เช่นเดียวกับอึ่งแม่หนาวตัวนี้ที่เดินมาตกลงไปในกับดักหลุมก็เป็นส่วนหนึ่งของชนิดพันธุ์สัตว์บริเวณลุ่มน้ำแม่คำมีที่ได้รับการสำรวจไว้ก่อนที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติจนถึงขณะนี้กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ทำการสำรวจทั้ง6กลุ่มรวมกันได้แล้วประมาณ500ชนิดตัวเลขรวมตอนนี้ถ้ากลุ่มสัตว์ป่ามันก็อยู่ประมาณสักถ้ารวมกันทุกกลุ่มนะครับมันก็อยู่ประมาณสัก70ชนิดตอนนี้ได้ประมาณ70ชนิดซึ่งก็น่าจะมีมากกว่านี้อีกครับแล้วยังไงกลุ่มอื่นก็กลุ่มพืชก็ได้อยู่ประมาณสัก300ชนิดครับตอนนี้ครับซึ่งรวมกันด้านแมลงก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ100ชนิดครับผมตัวเลขความหลากหลายทางธรรมชาติสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นฤดูฝนก็จะพบกลุ่มเห็ดและกลุ่มไลเคนเป็นจำนวนมากแต่ฤดูแล้งที่มีการเผาป่าความหลากหลายทางชีวภาพก็มีโอกาสที่จะถูกทำลายลงไปเป็นจำนวนมากเช่นกันพื้นที่ 280,000 ไร่ของลุ่มน้ำแม่คำมีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมากกว่า 200,000 ไร่ความยาวของลำน้ำแม่คำมี62กิโลเมตรครอบคลุม63หมู่บ้าน15ตำบล3อำเภอในจังหวัดแพร่การขึ้นบินด้วยพารามอเตอร์ในแต่ละครั้งของหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าทำให้เห็นภาพเบื้องล่างที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนและเป็นความเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพโดยตรงการจะสังเกตว่าจะเห็นการไฟไหม้หรือการเผาไร่ก็ดีหรือว่าเผาแล้วลามเข้าไปในป่าโดยขาดการป้องกันเนี่ยก็ดีก็มีหลายจุดครับมีหลายจุดเป็นเหตุให้ทำให้เกิดหมอกควันแล้วก็สภาพอากาศที่หลัวก็เรียกว่าอากาศหลัวเนี่ยนะไม่สามารถจะมองได้ชัดเจนนักประกอบกลิ่นนะฮะกลิ่นอากาศที่เป็นมลพิษนะที่เราทราบกันอยู่ในปัจจุบันก็สาเหตุก็เกิดจากการเผาป่าและเผาไร่และลามเข้าไปของชาวบ้าน
การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรบริเวณลุ่มน้ำแม่คะมีทำให้รู้จำนวนที่ชัดเจนของชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ยังเหลืออยู่ทั้งหมดเพื่อต่อไปทุกคนจะได้ช่วยกันรักษาความสมดุลของธรรมชาตินี้ไว้ให้คงอยู่ในปริมาณที่จะไม่ส่งผลกระทบตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเหมือนที่ผ่านมาหมดเวลาของข่าวภาคค่ำประจำวันนี้แล้วนะครับคุณอภิสมัยผมณัฐธีและทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ